เอ้ยโย่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel Wave 10แล้ววันนี้นะครับผมนำน้ำยาคนไทยใจอเมริกามาให้เพื่อนๆรับชมนะครับกับบุษบา BKK Grape นั่นเองนะครับเป็นน้ำยาของคนไทยนะที่ใช้ส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยจากอเมริกานะครับพร้อมกับคูลิ่งที่ใช้เกรดระดับ 3A บวกด้วยนะครับคือคุณภาพเนี่ยดีแล้วนะครับแต่สิ่งที่ดีงามกว่านั้นนะครับคือนี่เลยเขาติดมากับตัวขวดนะครับเป็นกิจกรรมนะครับชิงรางวัลiPhone 13ที่เพิ่งออกเมื่อไม่นานมานี้นะครับมูลค่า 33,900 บาทแล้วก็รางวัลที่2นะครับจะเป็นเงินสด 10,000 บาทนะครับก็คือ 1,010 รางวัลนั่นเองนะครับประกาศรางวัลนะครับวันที่1ธันวาคม2564ก็คืออีกประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับทุบยอดการซื้อน้ำยาบุษบานะครับ1ขวดเท่ากับ1บาทบริจาค กับผู้ป่วยโควิด-19ได้ใช้นะครับแถมได้ทำบุญอีกด้วยนะครับและได้ร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รางวัลใหญ่นะครับ iPhone 13หรือว่ารางวัลรองนะครับรับ 1,000 บาท10รางวัลก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้นะเพียงแค่ซื้อน้ำยาบุษบานะครับและถ่ายตัวนี้นะครับการ์ดตัวนี้คู่กับน้ำยาและบอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบน้ำยาตัวนี้สูบไปแล้วรู้สึกยังไงนะครับพร้อมโพสต์ Facebook นะครับใส่ Hashtag บุษบา iPhone 13นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมและรอประกาศรางวัลวันที่1ธันวาคมนะครับแต่สิ่งที่นักเวฟต้องการนะครับก็คือกลิ่นและรสชาติของเขาเนี่ยจะถูกใจหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปรีวิวกันอีกทีนะครับกับบุษบา BKK Grape ไปมาดูหน้าตัวขวดนะครับสำหรับน้ำยาบุษบา BKK Grape นั่นเองนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเขียนว่าบุษบานะแล้วก็ Solnic 30mg นะครับด้านหน้าเนี่ยคือแบบว่ามีความเป็นไทยมากนะครับชื่อก็แบบมีความเป็นไทยนะซึ่งน้ำยาตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นที่ Mix and Match นะครับก็จะมีกลิ่นองุ่นกลิ่นแบล็คเคอร์แลนด์แล้วก็ผลไม้ลับ1อย่างนะเราก็ต้องมาดูกันนะครับต้องมาลองดมกลิ่นลองมาลองสูบกันว่ากลิ่นนั้นเนี่ยคืออะไรนะตัวน้ำยาเนี่ยสัดส่วนนะครับ PG VG 50ต่อ50นะครับแล้วก็นิโคตินเนี่ยให้มา 30mg มาจุน้ำยามา 30ml นะครับข้อมูลอะไรต่างๆก็เขียนมาครบถ้วนนะครับแล้วก็ห้ามใช้กับคนท้องสัตว์เลี้ยงอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรวมต่างๆก็ประมาณนี้นะเป็นขวดธรรมดานะครับไม่ใช่กอริลลาการ์ดขวดทึบนะครับอันนี้ก็ดีเพราะว่าป้องกันแสง UV นะครับไม่ให้ไปโดนตัวน้ำยานะครับป้องกันน้ำยาเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวเราแกะดมกลิ่นกันเลยดีกว่านะสำหรับบุษบา BKK Grape มาดูสีน้ำยากันก่อนเลยนะครับสีน้ำยามีความใสนะแล้วก็โอ้โหไม่ได้หนืดมากนะครับระดับกลางๆเลยนะและกลิ่นที่ดมเนี่ยมีความเป็นแบบแบล็คเครนนำเลยนะครับบวกกับองุ่นปลายๆนะหอมนะครับแต่กลิ่นผลไม้อีกชนิดเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าคือกลิ่นอะไรเรื่องของกลิ่นนะครับมีความหอมแบล็คเครนนำนะครับแล้วก็ตามด้วยองุ่นแล้วก็ความเย็นเนี่ยให้ความแบบเฟรชๆสดชื่นนะครับคือโดยรวมต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคนะสำหรับกลิ่นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองสูบกันอีกทีนะซึ่งตัวพอร์ตที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลย Coco Prime Vision นะครับจาก Uwell นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเติมน้ำยาครั้งแรกนะครับก็ควรรอ 5-10 นาทีนะครับก่อนใช้งานทุกครั้งนะเติมน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำยาตัวนี้นะครับยังมีแบบฟรีเบสมาด้วยนะนี่นะครับแบบฟรีเบสก็จะเป็นขวดยาแบบนี้บรรจุมาเท่ากันนะครับแต่นิโคตินเนี่ยเพียงแค่6mg เท่านั้นเอาไว้สูบสำหรับคนใช้ค่าโอห์มนะครับต่ำลงกว่า 0.6 นะครับก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าค่านิโคตินของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยPG VG อะไรต่างๆเนี่ยเท่ากันนะครับนี่ก็จะมีบุษบาการ์ดมาให้ด้วยนะก็จะมีตัวนี้มาให้ร่วมเล่นกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับเอาไปลองสูบกันเลยดีกว่านะผมคิดว่าน่าจะได้แล้วกับบุษบา BKK Grape นะครับไปชมกันเลยไปครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะกับน้ำยาบุษบา BKK Grape นะครับว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะถูกใจถูกปากหรือเปล่านะไปลองกันเลยครับสำหรับกลิ่นนะครับคือหอมมากๆมีความเป็นหอมแบล็คเคอร์แรนต์นะครับบวกกับเกรปอ่อนๆนะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆนะครับรสชาติเนี่ยก็จะมีความหวานความแบบฉ่ำเล็กๆน้อยๆนะครับมีความเป็นแบบบับเบิ้ลมีความเป็นแบบกัมมี่นะครับมีความเป็นหมากฝรั่งคือ
ดยรวมต่างๆโอเคมากๆนะและความเย็นนะครับความเย็นเนี่ยก็ให้มาแบบผมว่าพอดีพอดีเลยนะคือความเย็นเนี่ยคือไม่มีอาการแทงคอนะครับหรือว่าจี๊ดขึ้นสมองอะไรไม่มีนะครับแต่ว่าเย็นไหมมีความเย็นแบบสดชื่นนะครับบวกกับค่านิโคตินนะครับที่เขาให้มาถึง30เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้แน่นอะไรเกินไปนะมีความแบบว่าสูบง่ายๆสูบเพลินๆนะครับแต่จุดเด่นเลยเนี่ยที่ต้องชมเขาเลยนะคือกลิ่นของเขาเนี่ยมีมิติรสชาติที่แบบมิติกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยคือทำออกมาได้แบบโอ้โหลึกลับมากนะครับมีความเป็นแบบแบล็คเคอร์แรนต์มานะครับแล้วก็องุ่นอ่อนๆบวกกับผลไม้ลับนะครับซึ่งผลไม้ลับเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าคือกลิ่นของอะไรนะครับว่าใครที่ชอบน้ำยาสายผลไม้สายเย็นนะครับแล้วก็สูบง่ายๆนะครับไม่ได้แบบว่าแน่นแทงคออะไรมากมายนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเหมาะเลยแต่ว่าสูบไปเรื่อยๆเนี่ยก็อิ่มนิดไหมมันมีนะครับแต่ว่าก็สูบต่อได้เพลินๆนะแล้วก็ผลไม้ลับอีกตัวนึงเนี่ยตัวที่3เนี่ยที่เขาทำเป็นแบบว่ามิสเตอรี่เนี่ยก็คือเราไม่สามารถรู้ได้แต่ผมขอเดานะครับแบรนด์นะครับองุ่นและที่3นะครับคืออะไรไม่รู้เขาไม่ได้บอกมานะครับผมขอเดา ว่าเป็นสับปะรดนะครับก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่กล้าการันตีแบบ 100% นะครับเพื่อนๆใครที่ลองแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่ามันคือกลิ่นอะไรนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยมันมีความแบบเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็ตามด้วยความแบบหวานๆฉ่ำๆน้ำยานิดๆหน่อยๆ นะครับเลยแบบไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็เดา ว่าเป็นสับปะรดเดา ว่าเป็นสับปะรดไปนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับบุษบา BKK Grade นะครับสำหรับเรื่องกลิ่นนะครับผมขอให้อยู่ที่5เต็ม5นะครับคือกลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าเพอร์เฟคมากๆนะส่วนเรื่องรสชาตินะครับผมขอให้อยู่ที่ 3.5 เต็ม5นะครับคือเหมือนจะหวานฉ่ำนะครับแต่ก็ยังไม่สุดนะก็จะมีความเป็นแบบเหมือนน้ำยาอเมริกานะครับไม่ได้แบบว่าหวานเลี่ยนฉ่ำขนาดนั้นนะครับมีความแบบกลางๆนะครับใครที่ไม่ชอบหวานเกินเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะนะครับส่วนเรื่องของความเย็นนะครับก็เย็นระดับกลางๆผมขอให้อยู่ที่ 2.5 เต็ม5และเรื่องความอิ่มนิกนะครับให้อยู่ที่3เต็ม5นะครับก็ลองดูคลิปนี้นะครับพิจารณาการเลือกซื้อกันดูนะครับใครที่ชอบสายผลไม้เนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดนะสำหรับบุษบาตัวนี้นะครับและอย่าลืมนะครับกิจกรรมบุษบาการ์ดนะครับที่ร่วมสนุกนะครับชิงรางวัล iPhone 13นะครับพร้อมกับแล้วก็เงินสดนะครับจำนวน 10,000 บาทนะครับก็อย่าลืมรีบเล่นกันนะผมเห็นว่าตอนนี้นะครับในเฟซเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะที่ร่วมกิจกรรมนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับไม่เชื่อดูนะฮะปังผมเล่นแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมตามกันไปเล่นนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางเราด้วยนะครับหน้านะครับผมจะมารีวิวพอร์ตตัวไหนหรือน้ำยาอะไรนะครับฝากกดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้เว็บซิกสวัสดีครับมีถึงบ้านมีถึงรถมีที่ดินนับตั้งอยู่บนเครื่องบิน